มาที่อีกเรื่องกันบ้างค่ะพร้อมหรือยังคะจะดูฉากนี้อยากดูมากณเดชน์ยาย่าค่ะกับกองละครเล่ลับสลับร่างเขามาเข้าฉากการสลับร่างกันเป็นครั้งแรกซึ่งทั้งคู่บ่นเลยบอกว่ายากมากคือณเดชน์ต้องเป็นยาย่ายาย่าต้องเป็นณเดชน์ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเขาทำออกมาเป็นยังไงไปชมเลยค่ะค่ะเล่นเอาตกอกตกใจกันทั้งสองฝ่ายเมื่อเพตราตื่นขึ้นมาเจอตัวเองในร่างของผู้หมวดรามินส่วนผู้หมวดรามินก็ไปอยู่ในร่างสาวสวยของเพตราซะอย่างนั้นไม่จริงแถมยังเป็นวันแรกที่ต้องเข้าฉากสลับวิญญาณกันเรียกได้ว่าเป็นงานหินของทั้งคู่เพราะต้องเก็บรายละเอียดเรียนรู้สีหน้าท่าทางของแต่ละฝ่ายไม่เอาอ่ะฉันไม่ยอมฉันเอาล่าฉันขึ้นมานี่คุณต้องขึ้นมาคุณต้องขึ้นมาคุณหยุดโวยวายได้แล้วเรามาช่วยคุณดีกว่าหยุดโวยวายได้แล้วเราช่วยคุณดีกว่าว่าจะทำไงดีตื่นขึ้นมาก็ปวดฉี่ก็ไปฉี่แล้วก็งงว่าทำไมเรายืนแล้วฉี่มันไหลลงขาก็เลยแบบว่ามาหันไปมองอีกทีเฮ้ยหายไปไหนผมเองก็นั่งครับเป็นนั่งฉี่ไปอะไรเงี้ยนั่งปัสสาวะแต่ทีนี้เนี่ยระหว่างการชำระล้างก็แบบว่ามือคงไปกวักโดนอะไรนะครับผมแล้วก็หรือว่าตออะไรติดโถส้วมอยู่อะไรเงี้ยก็เลยสะดุ้งก้มไปมองอีกทีก็โอ้โหตอใหญ่เลยอะไรเงี้ยครับผมงครับยากด้วยนะแล้วก็มันคือวันแรกอะครับอะไรยังปฏิปต่อกันไม่ค่อยได้ก็ต้องเล่นให้กันดูเล่นให้ดูก่อนว่าถ้าเป็นรามินจะเล่นยังไงถ้าเป็นเพตาจะเล่นยังไงอะไรเงี้ยย่าต้องเพิ่มผมต้องลดยาย่าครับเขาวางยาไว้ค่อนข้างเยอะคือต่างคนต่างวางยาในคาแรคเตอร์ของตัวเองกันอยู่แล้วด้วยคาแรคเตอร์ของตัวเองมันชัดเจนมากๆพอกลับมาเป็นแบบสลับร่างสลับกันเองเขาโอ๊ยไม่น่าเล่นไปแบบนั้นนี่เลยเป็นปัญหาเลยก็ยากเลยเพราะใส่รายละเอียดกันไปเยอะขอฝากด้วยนะคะสำหรับเล่นรับสลับร่างก็ยากพอสมควรยากมากด้วยยากมากด้วยหวังว่าทุกคนจะดูแล้วชอบเรามีสลับกันอีกหลายรอบมากๆด้วยแค่เข้าฉากด้วยกันวันแรกก็ดูสนุกขนาดนี้แล้วแฟนๆอดใจรออีกไม่นานติดตามชมเล่ลับสลับร่างได้ทางช่อง33มุกรวีสีใหญ่รายงานโอ้แสดงเก่งเก่งหน้าก็เหมือนกันด้วยนะคะค่ะแล้วก็ณเดชน์บรรยายได้เห็นภาพเลยค่ะภาพสีด้วยยาย่าบรรยายก็ได้เห็นภาพเหมือนกันนะคะก็เป็นอีกกองหนึ่งที่เราตั้งใจมาให้กับผู้ชมได้ชมเบื้องหลังกันนะคะ